เอาวันนี้นะบิวซังก็จะพามาดูเครื่องเวนดิ้งแมชชีนหรือว่าเครื่องกดน้ำอัตโนมัติของญี่ปุ่นอีกอันนะซึ่งมันพัฒนาไปแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่งแล้วนะตอนนี้ตู้กดน้ำเนี่ยมันสามารถสื่อสารกับโทรศัพท์มือถือของคุณได้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้บิวซังจะพามาดูว่าจะใช้จะซื้อไม่ใช่ซื้อจะได้โค้กฟรีมาจากตู้กดอย่างไรจากมือถือนี้ตอนนี้โค้กเขาทำแคมเปญพิเศษนะคือใครมีแอปอันนี้นะก็สามารถมากดน้ำฟรีได้ตรงนี้ถึงเท่าไหร่ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูในบัตรในนี้นะวิธีการใช้ก็คือมีมือถือใช่ไหมก็เปิดขึ้นมาก็จะมีแอปใช่ไหมแล้วก็จิ้มไปที่แอปตรงนี้นี่มันจะมีอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมเรากดไปที่ปุ่มจิ๊กตอนนี้มันเข้าเนื่องจากเข้าใกล้เครื่องมาดูนี่เลยตอนนี้บูซองอยู่หน้าเครื่องใช่ไหมอยู่หน้าเครื่องตรงนี้มันเข้าใกล้เครื่องปุ๊บเขาบอกให้เอาแอปอันนี้นะไปจอดแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเครื่องไหนมันใช้ได้เนี่ยเครื่องใช้ได้คือเครื่องตู้โค้กอย่างเดียวตู้โค้กที่ต้องมีสัญลักษณ์นี้นี่มีสัญลักษณ์นี้ถ้ามีสัญลักษณ์นี้ปุ๊บแสดงว่าใช้ได้แต่มีเยอะมากพอเข้ามาใกล้เครื่องปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกให้เอามือถือเนี่ยไปใกล้ๆที่มีเหลืองๆแวบๆต้องเปิดบลูทูธไว้ด้วยนะตอนนี้มีเหลืองๆแวบๆนี้ใช่ไหมบิวซังก็เอาไปใกล้ๆก่อนแล้วเหลืองแวบๆปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขเห็นไหม0416อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เข้ามานี้ปุ๊บเราก็กดตรงนี้แล้วมันก็จะมี drink ticket ให้ใช่ไหมเราก็ยังไงก็กดใช่ไหมพอกดปุ๊บตรงนี้เราก็จะมีปุ่มอันนี้แล้วกดปุ่มตรงนี้ไปอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะเลือกได้วันนี้อดเลือกโค้กเลือกเป็นพวกกาแฟก็ได้เอาอะไรดีอ่ะเราก็เลือกเลยว่าจะเอาไหนสมมติบิวสั่งเอาอันแรกแล้วก็แบบพอแล้วกันจิ้มตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็1 2 3ปึ๊ดสไลด์เข้าไปมันก็จะมีน้ำกระเด้งลงมาให้บิวสั่งฟรีๆเลยเห็นมั้ยบิวสั่งก็ได้น้ำมาดื่มและฟรีๆเลิศมากอ่ะโดยแบบว่าสไลด์จากมือถือปุ๊บอุ้ยน้ำหลุดออกมาเลยได้ฟรีๆอันนี้ใครเป็นคนบอกเนี่ยอันเนี้ยก็มีเสียงกระซิบเป็นคนบอกมาเสียงกระซิบนั้นมาจากโกโก้นั่นเองอ่ะมันมีหนึ่งอันเดี๋ยวลองดีกว่าอันนี้เพรสเซนโตคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้สกิลภาษาญี่ปุ่นมากเลยจริงๆก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็สามารถดาวน์โหลดแอปแล้วก็มาลองมั่วๆที่ตู้ได้เพราะว่าที่ตู้เนี่ยจริงๆเขาก็บอกขั้นตอนอยู่แล้วล่ะใช่ว่าควรจะต้องทำยังไงใช่ง่ายมากเลยอันนี้เห็นไหมวิธีการได้น้ำฟรีจากตู้กดน้ำแต่ว่าอันนี้ได้แค่ครั้งเดียวนะไม่ใช่ว่าทำกี่ครั้งก็ได้นะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็มาลองกันมาลองใช้กันดูตอนนี้โกโก้ก็มีคูปองกาแฟได้อีกหนึ่งอันนะดูวิธีการทำนะตอนแรกก็เอาเครื่องไปจ่อใกล้ๆกับตู้นะมันจะขึ้นตัวเลขมาเป็นตัวเลขประจำตัวนะแล้วไงต่อก็กดปุ่มนั้นเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะให้เลือกกาแฟว่าจะเอาแบบไหนเราก็ดูโอ้อันนี้คุ้มสุดเลยนะโอ้อันนี้แพงใช่ไหมร้อยแพง140เยนใช่ไหมก็เลือกแพงๆเข้าไว้อันนี้140ใช่ไหมก็จิ้มอันนี้ก็140เหมือนกันนะก็ที่บูซังเอาเมื่อกี้ไง140จิ้มไปแต่ยังไม่อยากกินนะหมดเวลายุ่งแล้วจิ้มไปอันหนึ่งอันนี้ก็ได้ครับอันนั้นแหละก็สไลด์มันเข้าไปสไลด์ไปละมันก็ตกลงมานี่เลยเห็นไหมโอ้โหความไฮเทคของเครื่องกดน้ำญี่ปุ่นมันช่างเลิศเลือเพอร์เฟกต์เลยเช่นนี้เลิศมากได้น้ำฟรีด้วยได้ไป2ขวดแล้วเนี่ย